คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปั๊มไดโวหรือว่าปั๊มแช่ก็ได้นะครับเป็นปั๊มบัตเลสโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มขนาด2นิ้วใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3แผงครับเป็นผลงานการติดตั้งของพี่สุริยาจากจังหวัด101ครับโดยคลิปนี้พี่สุริยาเนี่ยเอาไปสูบน้ำในคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่งน้ำนะครับขึ้นเนินซึ่งเนินสูงนะเนินของพี่สุริยานะครับสูงประมาณ10เมตรนะครับแต่ว่าปั๊มนะครับสามารถส่งน้ำขึ้นเนินไปแล้วไปดูน้ำนะน้ำยังไหลแรงสุดๆอยู่เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราตามไปดูคลิปของพี่สุยากันนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือผลงานปั๊มไดโวขนาด2นิ้วของพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นวันที่2ครับวันนี้สภาพแดดก็ประมาณ 90% ของท้องฟ้านะครับปั๊มยังทำงานได้ดีต่อเนื่องนะครับนี่คือการติดตั้งก็เป็นแบบบ้านๆนะครับในเซตก็จะเป็นชุดแผงโซลาร์เซลล์3แผงนะครับก็พื้นที่นาเพิ่งติดตั้งเสร็จครับเกษตรกรเขาคือสูบน้ำมันคือต้องการลดต้นทุนให้ก็เลยจะใช้ปั๊มดีเซลดูดตอนเวลากลางคืนนะครับสำหรับตอนกลางวันก็คือใช้พลังงานทดแทนนะครับนี่คือเจ้าแฮนดูโลนะครับกล่องสมองกลของปั๊มโซลาร์เซลของพี่มีนะเขานะครับพร้อมเซตติดตั้งครับอุปกรณ์ก็ถือว่าคุณภาพดีมาตรฐานครับใช้งานระบบโพลิกป้องกันก็ถือว่าสุดยอดครับใช้งานดีครับไฟก็ถือว่าประสิทธิภาพนิ่งสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่ต้องการใช้ผมว่าของพี่มีโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ผิดหวังครับก็อยากให้เกษตรกรทุกคนที่กำลังมองหาพลังงานทดแทนใช้ของพี่หมีครับไม่ผิดหวังขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของพี่หมีโซลาร์เซลล์ครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลสโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ